หลักการของพาเรโตหรือกฎ 80-20 นั้นบอกว่าบ่อยๆแล้วเหตุปัจจัยเพียง 20% นั้นส่งผลต่อผลลัพธ์ถึง 80% เลยทีเดียวในขณะที่เหตุปัจจัยที่เหลือกลับส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์น้อยกว่ามากหรืออาจกล่าวได้ว่าเพียง 20% ของความพยายามส่งผลต่อ 80% ของความสำเร็จของคุณหลักการนี้ถูกค้นพบโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนนามว่าวิลเฟโดพาเรโตเขาเริ่มต้นจากการสังเกตเห็นว่า 20% ของต้นถั่วในไร่ของเขานั้นให้ผลผลิตถึง 80% ของผลผลิตทั้งหมดและ 80% ของที่ดินในอิตาลีนั้นถูกครอบครองโดยประชากรเพียง 20%เมื่อเวลาผ่านไปหลักการนี้ก็ได้กลายมาเป็นกฎพื้นฐานที่ทรงอนุภาพที่จะช่วยให้พวกเราได้เข้าใจในสิ่งที่มันซับซ้อนเพื่อที่จะได้โฟกัสในสิ่งที่มันสำคัญจริงๆและสามารถลำดับความสำคัญได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราควรทำเป็นลำดับต่อไปอย่างเจ้าของธุรกิจนั้นมักจะตระหนักได้ว่าประมาณ 80% ของรายได้ของบริษัทจะมาจากลูกค้าเพียง 20% ของจำนวนลูกค้าทั้งหมดซึ่งข้อมูลนี้ทำให้เรารู้ว่าลูกค้าคนไหนที่เราควรจะใส่ใจเป็นพิเศษวิศวกรผู้ซึ่งค้นพบว่า 20% ของความสุ่มเสี่ยงส่งผลต่อ 80% ของอุบัติเหตุและการสูญเสียก็จะสามารถบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้และวิศวกรซอฟต์แวร์ผู้ที่รู้ว่าการจัดการแก้ไขกับบั๊ก 20% ที่ถูกบ่นจากพนักงานบ่อยที่สุดนั้นสามารถลดความผิดพลาดจากการทำงานได้ถึง 80% ก็จะสามารถบริหารจัดการเวลาของเขาให้โฟกัสแค่ปัญหา 20% นั้นและปล่อยให้ปัญหาอีก 80% ที่ส่งผลน้อยกว่าอยู่ของมันไปแบบนั้นเหมือนเดิมไม่ว่ากฎนี้มันจะมีประโยชน์กับเราหรือไม่ตัวพาเรโตเองก็ยังต้องออกมาเตือนถึงการพึ่งพาหลักการนี้มากจนเกินไปเขากล่าวว่ามนุษย์นั้นจะทำตามความรู้สึกและความชอบส่วนตัวโดยที่สิ่งเหล่านั้นแหละเป็นตัวที่ทำให้เราคิดหาเหตุผลรองรับที่จะทำมันเพราะฉะนั้นเราจึงมักที่จะมองหาทฤษฎีนู่นนี่นั่นที่มันอาจทำให้สิ่งต่างๆที่เราทำนั้นดูมีเหตุผลและถ้าหากทฤษฎีนั้นสามารถถูกลบล้างด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพวกเราจะหาทฤษฎีอื่นๆมาแทนที่อันเดิมเพื่อจุดประสงค์อันเดิมแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับกฎ 80-20 เราสามารถนำมันไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอะไรได้บ้างแล้วเราควรที่จะมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อที่จะได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกันแน่หรือเปล่าลองมาแสดงความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างแต่ระวังกันด้วยล่ะเพราะ 20% ของความคิดเห็นของคุณอาจเป็นตัวสร้างบทสนทนาอื่นๆอีก 80% ก็เป็นได้ถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้และอยากให้เราทำเพิ่มอีกอย่าลืมกด Subscribe และเข้ามาสนับสนุนเราได้ใน Patreon หรือจะกดปุ่ม Super Tank ก็ได้เหมือนกันนะครับ